ร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการยกเลิกมาตรา272ซึ่งต้องย้ำนะครับว่าเป็นการชี้แจงแล้วก็หารือเกี่ยวกับร่างเรื่องด่วนที่1นะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องด่วนที่3 4 5ซึ่งเป็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่ผมและก็เพื่อนสมาชิกจากอดีตพรรคก้าวไกลเราร่วมเสนอเช่นกันนะครับในส่วนของเรื่องด่วนที่1ครับท่านประธานต้องขออนุญาตชี้แจงเช่นนี้เพราะว่าทางคุณชัยธวัฒน์ก็อย่างที่เราทราบกันดีไม่ได้มีโอกาสเข้ามาชี้แจงด้วยตนเองนะครับว่าเราได้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวเนี่ยตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมเมื่อปีพุทธศักราช2566สาระสำคัญก็เรียบง่ายครับเป็นการยกเลิกมาตรา272ในบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญ60ซึ่งเป็นมาตราที่ไปให้อำนาจของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งมาร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งเหตุผลก็เรียบง่ายครับเป็นความพยายามณเวลานั้นในการทำให้การเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วก็การจัดตั้งรัฐบาลหลังจากการเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมปี2566นั้นเป็นไปตามคันลองของประชาธิปไตยแบบปกติตามระบบรัฐสภานั่นก็คือใครก็ตามที่สามารถรวบรวมเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งได้เกินครึ่งหนึ่งก็จะมีสิทธิ์ในการตั้งรัฐบาลและก็มีบุคคลไปดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีถ้านับจากวันที่เราเสนอร่างมาถึงวันนี้ครับที่เรากำลังเข้าสู่ระเบียบวาระเกี่ยวกับร่างดังกล่าวก็นับเป็นเวลา414วันก็ล่วงเลยเวลามายาวนานพอสมควรนะครับท่านประธานเหตุการณ์ที่ผ่านมาเป็นไปตามคันลองประชาธิปไตยหรือไม่อันนี้คงให้พี่น้องประชาชนที่รับชมอยู่เป็นผู้วินิจฉัยแต่ข้อที่จริงที่สำคัญครับนั่นก็คือมาตรา272ในเมื่ออยู่ในบทเฉพาะการนะครับก็ได้หมดอายุแล้วก็สิ้นสภาพไปเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเพื่อประหยัดเวลาของที่ประชุมรัฐสภาแห่งนี้ครับผมจะขออนุญาตอาศัยอำนาจตามข้อบังคับข้อที่37ครับในการถอนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวออกจากระเบียบวาระแต่ถอนด้วยการตั้งข้อสังเกตพ่วงไปด้วย2ข้อสังเกตด้วยกันนะครับข้อสังเกตที่1ครับนั่นก็คือถึงแม้ว่ามาตรา272จะสิ้นสภาพแล้วผมก็หวังนะครับว่าจะไม่มีใครในอนาคตที่จะเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญใดๆที่ทำให้ใครก็ตามที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนมีอำนาจในการมาร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งขัดกับหลักประชาธิปไตยสากลแล้วก็ข้อสังเกตที่2ท่านประธานต้องยอมรับว่าถึงแม้มาตรา272จะสิ้นสภาพแล้วรัฐมนูญฉบับ60ก็ยังมีปัญหาอยู่อีกหลายจุดที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานประชาธิปไตยสากลแล้วก็นำมาสู่ปัญหาทางการเมืองที่เราเห็นกันอยู่หลายเรื่องณปัจจุบันนะครับซึ่งแน่นอนครับการจะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหรือว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องก็ต้องทำในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาแห่งนี้ผมก็ขอตั้งข้อสังเกตข้อที่2ไว้ว่าถ้าเราย้อนไปดูนะครับนับตั้งแต่วันที่เรามีการแต่งตั้งรัฐบาลชุดแรกหลังจากการเลือกตั้งและมีการแถลงนโยบายต่อที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันที่11ถึง12กันยายนเนี่ยเรามีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเนี่ยผมนั่งนับในเว็บไซต์เนี่ยแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับดังนั้นถ้าเราอยากจะเดินหน้าในการแก้ไขบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือว่าพ.ร.ป.ที่มันเป็นปัญหาเราก็จําเป็นครับท่านประธานที่จะต้องมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาบ่อยขึ้นและก็ถี่ขึ้นนะครับดังนั้นก็เป็นข้อสังเกตที่2ที่อยากจะหารือกับท่านประธานแล้วก็หารือกับท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกรัฐสภาแล้วก็ตัวแทนวิปจากทุกฝ่ายด้วยเช่นกันครับก็ขอมตินะครับจากที่ประชุมรัฐสภาเพื่ออนุมัติการถอนร่างด้วยเหตุผลดังกล่าวและด้วยข้อสังเกตดังกล่าวด้วยครับขอบคุณครับ